เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโขลกกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูให้ละเอียดสักเล็กน้อยก่อนนะคะวันนี้อุ้มใช้กระเทียมไทย1หัวค่ะ1หัวเล็กนะคะส่วนพริกนี่ก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากก็ได้นะคะสักแค่นี้ก็พอแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่กะปิค่ะอันนี้เป็นกะปิที่เราไปย่างไฟเมื่อสักครู่นะคะอุ้มใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะปกติแล้วถ้ามีใบตองนี่เราก็จะห่อใบตองแล้วก็ไปย่างบนกระทะเพื่อให้เขาหอมสุกเล็กน้อยค่ะทีนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถจะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆ ย่างไปบนกระทะได้เลยค่ะให้เขาสุกหอมเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ไปสักประมาณสัก1ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสแล้วก็ชิมรสเราถ้าเกิดว่ากะปิของเรานี่เค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่กุ้งลงไปอีกเมื่อผสมกันแล้วเค็มมากเราอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้ค่ะแต่อุ้มจะใส่ไปช้อนนึงก่อนนะคะเดี๋ยวบดให้เข้ากันสักเล็กน้อยก่อนค่ะพอกะปิกับน้ำตาลของเราละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะคะไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสกันนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะอุ้มใส่ไปสัก4ช้อนนะคะอุ้มชอบทานเปรี้ยวๆค่อยใส่ไปทีละหน่อยนะคะน้ำปลานี่อุ้มจะยังไม่เหยาะนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่กุ้งลงไปก่อนอันนี้เป็นกุ้งแก้วที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นะคะกุ้งเสียบหรือกุ้งแก้วก็ได้ค่ะทอดพอสุกนะคะก็ใส่ลงไปจากนั้นก็บุบๆให้เขาพอเข้ากันค่ะอุ้มจะเหยาะน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากะปิวันนี้อุ้มใช้กะปิไม่ค่อยเค็มค่ะนิดหน่อยพอเพราะว่ารู้สึกว่าจะอ่อนเค็มไปนิดนึงปรุงรสเมื่ออร่อยถูกใจดีแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะหอมแดงเล็กซอยนะคะอันนี้คลุกพอเข้ากันแล้วจริงๆแล้วเราสามารถตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปเพื่อเพิ่มความมันความอร่อยขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะอุ้มก็จะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบอร่อยอร่อยง่ายๆของเราเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยค่ะ